เห็นไหมครับผมเปิดแฟลชครับไม่ใช่ว่ามีอะไรโผล่ออกมาโอ้อุ้ยเสียงปืนครับตัวบ้านอยู่ในนี้คืมไม่คืมก็ดูครับมาตอนนี้เย็นโอ้แม่เจ้าโอ้โหสุด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 คงอยู่ได้ไม่นานนะครับไม่คิดว่าจะมีบ้านคนมาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยโอ้ข้างไร่อ้อยเสียงนี้เหมือนมีคนเดินนั่นในครับขออนุญาตนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยกับบรรยากาศในไร่กลางป่านะครับพอดีผมก็ได้มาเจอบ้านหลังนี้โดยบังเอิญเช่นกันครับตอนแรกว่าจะออกไปแต่ทีนี้นี่ครับแทบไม่น่าเชื่อนะครับว่ามีบ้านอยู่ในหลังนี้เห็นไหมครับไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าเหตุไฉนทำไมคนถึงปล่อยบ้านทิ้งแบบนี้ครับผมเดี๋ยวเราอาจจะไม่เข้าไปดูใกล้ครับเนื่องจากว่าเข้าไปยากมากแล้วก็อันตรายสำหรับพวกงูพวกสัตว์ไร้คานครับบ้านที่ผมว่าครับผมแทบดูไม่ออกครับว่าในนี้มีบ้านอยู่นี่ครับบางทีก็หลังใหญ่พอสมควรนะครับผมยาวไปด้านหลังนั่นผมจะไม่เข้าไปนะครับเนื่องจากหนึ่งเซฟตัวเองครับบางเอ็นซีบางคนก็บอกว่าลุ้นอยากจะให้เราเข้าไปแต่เนื่องจากว่าสภาพดูครับตุ่มน้ำแทบดูไม่ออกว่าเคยเป็นบ้านมีขันโอ้เห็นไหมครับผมโอ้โหผมจะถ่ายข้างนอกก็พอนะครับนี่เขาติดกระจกไว้สำหรับสะท้อนโอ้โหทำไมบ้านหลังนี้ขนาดนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับผมเปิดแฟลชครับไม่ใช่ว่ามีอะไรโผล่ออกมาโอ้อุ้ยเสียงปืนครับถ่ายเฉพาะด้านนอกครับเข้าไปไม่น่าจะปลอดภัยอันนี้ห้องน้ำดูไหมครับดูนานๆไปพร้อมกันครับผมด้านในนั้นก็น่าจะเป็นห้องนอนครับผมโอ้เสียงหมาเห่าตรงนั้นมันรกมากครับนี่ครับเราลอดไปไม่ได้นะครับความรกโอ้โหเสียงนกกระปูดด้วยครับเนี่ยขนาดบ้านหลังนี้ก็ถือว่าน่ากลัวไปอีกแบบครับโดยเฉพาะหน้าต่างเขาเปิดทิ้งไว้แบบนี้มันทำให้เราสามารถยื่นแขนของเราเข้าไปถ่ายด้านในได้บางทีก็กลัวว่าจะมีมือโผล่มาจับมือผมนะครับบางคนก็บอกว่าทำไมถ่ายไปเสียงบางครั้งก็อาจจะกระเสาหอบมันมีความตื่นเต้นไปในตัวครับผมนี่ครับตัวบ้านอยู่ในนี้คืมไม่คืมก็ดูครับมาตอนนี้เย็นโอ้แม่เจ้าโอ้โหสุด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 
คงอยู่ได้ไม่นานนะครับไม่คิดว่าจะมีบ้านคนมาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยโอ้ข้างไร่อ้อยเสียงนี้เหมือนมีคนเดินนั่นในครับขออนุญาตนะครับผมไม่ได้มาลบหลู่สถานที่ครับผมเพียงแต่ว่ามาถ่ายทำเพื่อเป็นวิทยาทานให้ผู้คนได้ชมความเป็นมวลขังของบ้านแต่ละหลังครับแต่ผมจะไม่ถือวิสาสะเข้าเดินไปข้างในนี้นะครับเนื่องจากรกมากเหลือเกินครับและอีกอย่างเรื่องความปลอดภัยของผมครับถ้าตอนกลางคืนไม่ต้องพูดถึงนะครับผมอาจจะมีอะไรห้อยโหนผมอยากจะรู้เหมือนกันครับว่าบางคนก็บอกว่าผีไม่มีจริงแต่ผมเชื่อว่าวิญญาณมีอยู่ทุกหนทุกแห่งนะครับถ้าใครไม่เชื่อว่าผีมีจริงนี่ทดลองมานอนในบ้านดูครับว่าจะเป็นแบบไหนครับอู้ยังไงก็ขอขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์และก็ที่แน่ๆคือฝากกดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ถ้าหลับทำคิดตลอดไปครับแล้วก็ให้ปลอดภัยทุกๆครั้งครับสำหรับคลิปนี้ก็ปิดไว้แค่นี้ก่อนครับเนื่องจากว่าใกล้จะมืดค่ำเดี๋ยวต้องเดินทางกลับนะครับอยู่กลางหุบเขานี่ครับผมโอ้โหสาธุเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาขอขอบคุณที่ทำให้ผมถ่ายทำคลิปสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับหากทำอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเถิดสาธุครับก็ขอสรุปจากบ้านที่เข้าไปเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับที่มีความรกที่สุดตั้งแต่เคยเข้าไปสำรวจบ้านล้างมาจนผมไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปในบ้านเดินรอบบ้านได้เนื่องจากสภาพมีต้นไม้ใหญ่คุมเต็มไปหมดครับแล้วก็เคยมีประวัติเหมือนกับผีตายหงนะครับแล้วก็มันแปลกใจตรงที่เวลาเดินเข้าไปปุ๊บมันมีแสงพุ่งออกตรงหน้าต่างในระหว่างที่ถ่ายทำนะครับแล้วก็ถ้ามองด้วยตาเปล่าเราจะเห็นด้านในคือมีสภาพเครื่องครัวยังอยู่ครบแต่ว่ามีสภาพแปดมีฝุ่นเคลอะไปหมดนะครับมีเครื่องซักผ้ามีเครื่องนอนมีชั้นวางอุปกรณ์ทำครัวแต่ว่าสภาพนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องเข้าไปแบบเข้าไปเนี่ยต้องมีอาจจะเป็นมีงูอะไรกัดนะครับก็เสี่ยงกับอันตรายที่นะครับที่เราจะถือวิสาสะเข้าไปบางครั้งถ้าเราเกิดเหตุการณ์เช่นเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดก็คือสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษโดยเฉพาะพวกงูนะครับถ้างูบางประเภทเนี่ยถ้าเรากัดเราปั๊บยิ่งเราเดินเหินยิ่งพิษแล่นเข้าสู่หัวใจเร็วขึ้นนะครับบางคน FC บางคนก็พร้อมที่อยากจะบอกว่าลุยเข้าไปมานอนกลางคืนสินะครับบางครั้งก็ต้องเข้าใจว่าบ้านที่อยู่ไกลๆเขาอาจจะมีเห็นบ้านนี้มีประวัติที่ไม่ดีหรือเหตุการณ์บางอย่างครั้งในอดีตอยู่ดีๆผมมากลางค่ำกลางคืนเปิดไฟเข้าไปเนี่ยเขาจะคิดว่าผมเป็นขโมยนะครับบางทีอาจจะเจอลูกซองสวนเข้าไปก็ต้องเข้าใจในความรู้สึกผมด้วยนะครับผมบางครั้งเราไม่เห็นโดยบังเอิญนะครับบ้านแต่ด้านหลังเราไม่ได้มีการเตรียมมันไว้เห็นก็ถ่ายทำเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปครับผมขอบคุณมากครับฝากกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ